้ำพูดแล้วค่ะหลังอ้ำออกมาขอโทษแม็กพิรณีเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงนะคะในตอนนี้ชาวเน็ตให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นอย่างมากค่ะกรณีที่อ้ำกับไฮโซพบเลิกกันเรียกได้ว่ากระแสหลายๆอย่างที่พูดกันทั้งโซเชียลสำหรับคุณอ้ำกรณีที่เลิกลากันไปของอ้ำพัชราภาและไฮโซพกนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะไฮโซพกก็ออกมาชี้แจงทั้งหมดให้ได้ฟังต่อมาคุณเอเองก็เผยว่ามีการจูงมือกันไปห้องน้ำแม่ได้ยินแค่นี้แต่แม่ไม่รู้คือใครนะแม่ก็เลยถามคนที่การที่คนจูงมือกันไปหลายๆจุดเนี่ยมันไม่ได้จูงกันตลอดก็จริงมันจูงไปเข้าห้องน้ำจูงเข้ามาที่ร้านแม่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าแม่รู้สึกว่าในตอนนั้นเขาก็เลิกกับพี่อ้ำแล้วแต่มันเร็วไปแค่3อาทิตย์เองแค่นี้เองล่าสุดอ้ำเองก็ออกมาโพสต์ภาพผ่าน Instagram นะคะสรุปโทรศัพท์พังทั้ง2เครื่องดับๆติด3นาทีดับ3นาทีไลน์ข้อมูลหายต้องใช้ไลน์คุยใน iPad แทนตอบช้าต้องขออภัยด้วยใน iPad ใหญ่เท่าคอมยกไปไหนไม่สะดวกขณะที่มีกระแสบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าอยากให้อ้ำออกมาชี้แจงบ้างเช่นบ้างก็ให้อ้ำออกมาขอโทษบ้างก็มีการใช้ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงกับนางเอกซุปตาร์ค่ะเห็นใจพี่อ้ำเลยซึ่งเพิ่งจะเลิกกับแฟนยังต้องเจออะไรแบบนี้หนูเป็นกำลังใจให้นะคะที่มาเรียกร้องแทนคุณแม่เนี่ยก็คือต้องการให้อ้ำเนี่ยไม่เคยออกมาบอกเลยนะว่าใครมีแต่การยอมรับเองว่าเป็นคนจับมือซึ่งงงนะพวกที่บอกให้เขาออกไปขอโทษทำให้อีกคนโดนด่าถามหน่อยเหอะเขาก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าใครร้อนตัวแสดงตัวกันเองนะจะให้เขาขอโทษเพื่ออะไรให้คนที่ด่าไปขอโทษเองสินางก็อยู่ในส่วนของนางสร้างเรื่องราวกันบ้างบ้าป่ะอยู่ดีๆต้องให้เขาไปขอโทษนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่มีกระแสที่เรียกได้ว่าคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ